กฎหมายเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยปรากฏว่ากฎหมายนี่เขียนโดยไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจเลยเขียนเลยว่าถ้ากระทำแบบนี้ไม่ต้องรับโทษเลยนั้นคุณไม่ต้องไปพูดถึงพฤติกรรมเลยนะดังนั้นเนี่ยอันตรงนี้มันเป็นอันตรายอย่างต่างประเทศเขาออกกฎหมายเขาต้องให้ดูพฤติกรรมด้วยดูมาตรา74บอกเลยว่าถ้าเด็กอายุเท่านี้กระทำความผิดเนี่ยไม่ต้องรับโทษมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษต้องทบโทษตั้งแต่10ถึง15ปีครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นไม่ให้ศาลใช้ดุลพินิจเลยสมัยก่อนเนี่ยผมจำได้ว่าเด็กถ้าเกิดทำผิดที่มีโทษสูงจะต้องไปขึ้นศาลผู้ใหญ่จำได้ไหมหลังจากนั้นมีการรณรงค์จากแม่พระพ่อพระอะไรต่างๆมันเลยกำแก้ปรากฏแล้วตั้งแต่แก้ทั้งนั้นสมัยนั้นมาคดีเด็กและเยาวชนมากที่สุดแต่อย่างนี้ครับพี่แต้มครับก็เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวผมไม่อยู่เดี๋ยวฝากพี่แก้วด้วยจะชกแล้วหนีเลยหนีเลย ผมเคยจับ วัยรุ่น4คนข่มขืนเด็กนะ50ลาย50คนมัน2คนเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอผู้หญิงตอนกลางคืนก็จับไปข่มขืน50ลายฝ่าผมจะจับลำบากมากเชื่อไหมพอจับไปอีกวันหนึ่งเนี่ยเพราะกฎหมายเนี่ยพรุ่งนี้ปล่อยเลยคุณรู้ไหมเด็กที่โดนถูกข่มขืนเนี่ยความรู้สึกก็เป็นยังไงพ่อแม่เนี่ยก็ซึมเศร้าขนาดไหนลูกเขาถูกข่มขืนนั้นฝากพี่แก้วไว้ครับครับฝากสังคมไว้ครับ